แผ่นดินภูวมินทร์แห่งสยามถวยราชทั่วเขตครามเลื่องลือนามก้องธานีพ่อหลวงแสนประเสริฐก่อกำเนิดทฤษฎีพอเพียงเลี้ยงชีวีชนสุขีเปรมปีดากราบเรียนท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทวิเศษแก้วมีสีคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวแสดขาวทุกคนวันนี้ดิฉันนางสาวสุวรรณรัตน์นิสลาตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6รับทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้นักเรียนชั้นม.5/6จะมาทำการแสดงละครเรื่องนวัตกรรมวิถีพอเพียงขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการดำรงชีวิตด้วยการทำการเกษตรกรเพื่อเลี้ยงชีพทุกๆอาทิตย์ชาวบ้านก็จะมาประชุมกันในการแก้ปัญหาต่างๆของการดำรงชีวิตของแต่ละบ้านโดยมีผู้ใหญ่บุญมีเป็นประธานในการแก้ปัญหาเอาแล้วเอาแล้ววันนี้มาครบทุกคนแล้วก็จะประชุมกันเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพฉันเห็นข้าวในน้ำไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่คงขาดสารอาหารชาวบ้านทุกคนฟังทางนี้เสียค่ะเสียทำไมเสียไม่รอกันเลยตุเรเบร่ากันละปะปายาเสียบอกให้เราอยู่ที่บ้านมาทำไมอีกล่ะแดดก็แดดร้อนก็ร้อนก็ที่บ้านไม่มีอะไรทำนี่ค่ะเสียเอาล่ะมาก็ไม่เป็นไรมาเป็นกำลังใจเสียก็ได้ค่ะชาวบ้านทุกคนฟังทางนี้เรามีน้ำหมักจากประเทศออสเตรเลียมาให้ใช้กันเสียขอรับรองว่าเขียวสดงดงามอย่างแน่นอนไม่มีใครต้องการของแกหรอกแกกลับไปเถอะเฮ้ยผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรชาวบ้านคนอื่นก็อาจจะต้องการก็ได้นะไม่มีใครต้องการหรอกนี่พวกผู้ใหญ่เราก็ควรจะลองใช้นะเผื่อดีเผื่อมันจะดีอย่างที่เขาว่าใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ไงล่ะแกอย่าคิดว่าแกแน่คนเดียวยังไงก็ระวังตัวไว้ให้ดีล่ะบอกไว้ด้วยความเป็นห่วงเอาละพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะให้ลองใช้ก่อนแต่ถ้าใครเลยผมมีโปรโมชั่นให้ที่2ผมให้3เลยครับวันนี้เสียใจป้ามถ้าใครสนใจตามเสียมาด้านนี้เลยไปกันเถอะพวกเราสวัสดีผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่หุ่นหมีเจ้าเกอลูกพี่ควายขายปุ๋ยเจ้ายังมาพาชาวบ้านเห็ดปุ๋ยมากเจ้าระวังโตเจ้าไว้ให้ดีเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้าพ่อผู้ใหญ่ไม่ต้องสนใจมันเดี๋ยวฉันจะเป็นกำลังใจให้เองนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอ้ยมันจะอยู่โอ้ยยังไม่ณบ้านของเสียคำเหลาสักครั้งจะทำอะไรก็เพลินจะตายไม่ต้องกินต้องร้อนจะนอกจะไม่จะเอา
หยังครับเสี่ยก็วันนี้นะสิเราได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจริงๆเอ๊แต่ก็คิดมาก็ยังแค้นไม่หายอยู่ดีเพราะไอ้ผู้ใหญ่แท้ๆทำให้เราไม่ได้เป็นกำนันเพราะมันไปเลือกข้างที่ผิดเองสามนี่สิครับเสี่ยไปจัดการพ่อผู้ใหญ่ซะไปเว้ยคิดดีจ้ะงั้นเราไปนอนกันเถอะจ้ะจะบ้าเหรอคะเสี่ยกลางวันแสกๆไม่บ้าหรอกจ้ะไปกันเถอะจ้ะเอาเลยค่ะคุณนายค่ะโอกาสแบบนี้หายยากอย่างนะคะงั้นเราก็ไปกันเถอะค่ะอีคุณนายมันไปล่ะเฮาก็ไปหายคำเด่งไอ้คำเด้ากันเนาะในขณะเดียวกันลูกชายของผู้ใหญ่บ้านก็ได้จบการศึกษาจากกรุงเทพและก็ได้เดินทางกลับบ้านเกิดนี่เราก็ไม่ได้กลับมาบ้านตั้งนานแล้วคิดถึงพ่อจังอากาศก็เย็นสบายจุงเบยฮ่าพ่อจะอยู่บ้านไหมนะพ่อผู้ใหญ่ใครมาเรียกเนาะเฮ้ยบุญสมลูกพ่อพ่อลูกพ่อพ่อโถลูกกว่าลูกจะเรียนจบมาลูกรู้ไหมพ่อขายวัวขายควายไป10กว่าตัวแล้วขนาดนั้นเลยครับพ่อแต่ลูกจากไป6ปีได้ปริญญาตรีกลับมาพ่อก็ภูมิใจในตัวเจ้าแล้วเอาแหละลูกมาเหนื่อยๆเข้าไปพักในบ้านเราก่อนครับพ่ออีกอย่างนะครับพ่อผมเปลี่ยนชื่อเป็นปีเตอร์คริสแล้วครับพ่องั้นปีเตอร์คริสเข้าไปในวักในบ้านเราก่อนครับพ่อ ในขณะนั้นก็มีคนร้ายมาลอบสังหารผู้ใหญ่บ้านด้วยการกระหน่ำยิงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพ่อไม่นะพ่อลูกเอ้ยพ่อลูกเพิ่งจบมาพวกก็ได้จะได้จากเจ้าไปซะแล้วไม่นะครับพ่ออะไรแต่จากนี้ลูกจงนำความรู้ที่ได้มาไปพัฒนาบ้านของเรานะลูกพ่อไม่นะพ่อหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปณที่ศาลากลางหมู่บ้านสวัสดีครับทุกคนผมเป็นลูกของผู้ใหญ่บุญมีครับเอาแล้วพ่อผู้ใหญ่บ้านไปไหนล่ะพ่อผมตายแล้วครับหาเสียชีวิตแล้วเหรอครับต่ออย่างนี้ผมจะทุกคนเรียกผู้ใหญ่บ้านก่อนผมจะเป็นผู้สนับสนุนให้ไม่น่าพูดเลย ผู้ใหญ่แย่แล้วผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไหมอะไรครับลุงผมเป็นลูกของพ่อผู้ใหญ่ครับมีแปลงนานับ10ไร่ข้าวเช้าตายหมดแล้วมีชาวนาส่วนหนึ่งพากันไปประท้วงที่บ้านเสียคำร้องแล้วงั้นเหรอครับลุงอย่างนั้นลุงไปบอกชาวบ้านก่อนอย่าเพิ่งทะเลหุ่มบามผมจะเรียกตำรวจและพาไปที่นั่นครับเสียครับเสียมีอะไรวะเอะอะหน้าบ้านข้าแต่เช้าเสียคำเหลามีชาวบ้านมาประท้วงที่หน้าบ้านเต็มเลยเห็นว่ามีตำรวจมานำเฮ็ดจังได๋เสียก่อนอื่นพวกเอง3คนเนี่ยไปปรับกุ้งกินปลาก่อนนะตายแล้วสิเพ่นก่อนพวกเราหนีออกทางหลังบ้านเร็วเฮ้ยหน้าบ้านนี่เหรอตำรวจไทยมากันแค่นี้นี่เหรอที่ชาวบ้านบอกว่าตำรวจที่เข้ามาใหม่รอนักรอน
มันจะเก่งสักแค่ไหนเชียวจัดการมันสิบิเศษเสียถือจับแล้วหมอบตัวซะดีโดยดีโดยดีมาแค่นี้เหรอจะจับฉันได้เต่านี่หรอมาที่อยู่ดิไม่รู้ถือตัวอะไรได้ที่ล่ะอุ้ยนี่มันตำรวจไทยหรือว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยเยอะชิบหายเลยปล่อยนะปล่อยก็สั่นผมถือปล่อยโรงพักไปหลังจากนั้นหมู่บ้านก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิมและก็ได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่มีชื่อว่าบุญสมและมีอายุน้อยกว่าที่เคยมีมาก่อน1อาทิตย์ผ่านไปทุกคนครับวันนี้ผมมีเราจะมาทำที่เลี้ยงกบกันนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่เลี้ยงกบเราจะใส่ขวดโค้กกันนะครับขวดน้ำสะอาดเปล่าๆนะครับพอดูเสร็จแล้วผมจะพาไปทำน้ำส้มขวดไม้นะครับเพื่อบรรยาฆ่าแมลงและก็ไม่มีสารพิษด้วยนะครับตามผมมาทางนี้เลยครับการแสดงของนักเรียนชั้นม.5/6ก็ได้จบลงแล้วถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้สุดท้ายนี้นักเรียนชั้นม.5/6ขอกล่าวคำว่า